ยังยังด้วยนะคะด้วยว่าแบบแต่งยังยังยังวันนี้ก็มาสบายมาเปิดตัวด้วยเปิดตัวเรื่องอะไรคะก็วันนี้ก็เป็นตัวพรีเซนเตอร์คู่เป็นพรีเซนเตอร์คู่นะครับทำตัวอย่างที่รูปสินค้าก็เป็นแอคเคอร์มิลครับเป็นมิลเลอร์เพลสครับเซอร์ไพรส์ไหมคะมิลแบบว่าที่เขาสนใจธุรกิจตัวเซอร์ไพรส์เพราะว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะกล้าขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แบบจอยโปรเจกต์แต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไมตัดสินใจมาเป็นมิลเลอร์เพลสต้องศึกษาข้อมูลกันนะศึกษาครับจริงๆแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพอยู่ในสังคมตอนนี้ที่ชีวิตทุกคนก็เร่งรีบงานก็มากขึ้นอากาศก็ climate change ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับก็พอมีสินค้าตัวนี้มาแล้วก็มองว่ามันน่าจะสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้ได้ดีทีเดียวครับก็เลยลองมาดูตรงนี้ด้วยกันครับนี่ตัดสินใจเพราะมินหรือเพราะผิดกันฮะนี่ค่ะทั้งคู่เลยแล้วตัดสินใจเพราะมินเพราะมินก็จริงๆเราซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็มีแฟชั่นได้ดีเขาเป็นคนรักสุขภาพก็เลยดูไปด้วยกันทั้งเรื่องตัวสินค้าแล้วก็การออกกำลังกายครับมีตอนขึ้นเวทีเขินค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้จะวางมือวางไม้ตรงไหนเลยอ่ะก็บิดไปมาต้องมีการซ้อมก่อนน้องเขาแบบพูดอะไรกันอะไรอย่างนี้แบบเรียวมากเลยค่ะสดมากเลยค่ะน่าจะเรียกว่าเป็นงานแรกได้ใช่ก็ถือว่าเป็นงานแรกเลยค่ะวันนี้ก็มานำเสนอแบบคือเราก็ต้องใช้จริงเนาะกว่าที่เราจะมาพูดหรือพรีเซนต์ได้อะเราก็เข้าโปรเจกต์อย่างมินก็ลดไป9กิโลแล้วก็ใช้สินค้าตัวเนี้ยจริงๆในการทดแทนเนื้ออาหารกับอาหารครบ5หมู่อะไม่งั้นคือคอนเซ็ปต์ก็คือการลดน้ำหนักมันไม่ใช่การอดอาหารเนาะมันคือการกินสารอาหารที่ถูกต้องและครบ5หมู่มากกว่าแล้วกินให้อิ่มแต่ว่าแบบหลายคนแบบแต่ก่อนหน้านี้มินก็ไปแบบคนอดไงอดแล้วมันก็กลายเป็นว่ากล้ามเนื้อมันหายแล้วแฟตมันก็ลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำหนักที่ลงไปมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ตัวไขมันที่ลดไงก่อนหน้านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเนี่ยก็น้ำหนักก็เลยขึ้นไป55โลใช่แล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เหลือแบบลดมา9โลค่ะเหลือ46ใช่ใช่ดูแลดูแลทำไมต้องดูแลตัวเองวันนี้ก็ลงไป12โลใช่ซิกแพคขึ้นเลยอ่ะจับมือกันสวยกันหล่อขึ้นใช่จับมือเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าคุณเควินเขารู้ว่ามินจะเข้าโปรเจกต์เนี้ยเขาก็เป็นห่วงค่ะเขากลัวว่ามินจะแบบโหมงานหนักแล้วต้องมาลดความอ้วนอีกเดี๋ยวจะไม่ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบงั้นเดี๋ยวเขาเข้ามาดูแลในโปรเจกต์เลยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วมาไปบ้านช่วยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ลูกล่างให้ดูหน่อยใช่ไหมใช่คือแล้วก็12กิโลเลยใช่ครับก็มีฟุตเทจบนเวทีในงานครับแล้วเราตรงนี้จะโชว์ไหมเฮ้ยให้ถอดตรงนี้เลยเหรอจะดีไหมคะแซวแต่ว่าในการลดน้ำหนักนะครับมันไม่ได้ง่ายๆค่ะเราต้องมีการดูแลกันและกันวันไหนผมว่าสำคัญเนาะพอมันทำด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัยแต่ว่ามันทำได้ยั่งยืนคือเราพยายามทำยังไงให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุดนะครับคือจบมันยากเพราะมีเวลาแค่2เดือนแต่เรามองว่าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเลยละกันในการที่จะทำตรงนี้ให้เป็นไลฟ์สไตล์ก็มาช่วยกันลงตารางอะไรกันไม่สนุกคิดเมนูว่าอยากทานอะไรอันก็สำคัญคิดท่าออกกำลังกายที่แบบเป็นท่าที่เล่นคู่ได้รู้วิ่งก็มันต้องหลายร้อยนาทีเนาะต่อวีคที่เราต้องทำงานก็จัดเวลาว่าให้ว่างโครงการเขาก็เคลียร์งานในวงการเขาเคลียร์งานธุรกิจผมแล้วก็มานัดเจอกันแล้วก็วิ่งบนลู่พร้อมกันมันเป็นอะไรที่สนุกครับแล้วบางวันเขาไม่ปกติเขาไม่ทำอาหารนะเขาก็ทำอาหารแล้วก็เข้าครัวทำสเต็กให้มีกินสเต็กอะไรคะเมนูอะไรที่มีผมชอบทานสเต็กเนื้อแล้วก็สเต็กอกไก่มีกี่คนนะคะหมดค่ะหมดแบบตั้งใจเลยเดี๋ยวกลัวเขาแบบไม่มั่นใจอ่ะจะได้ทำให้กินบ่อยๆเรียกว่าโปรเจกต์นี้ทำให้ชีวิตคู่หมายถึงว่าการใช้ชีวิตด้วยกันแบบมากขึ้นอยู่ไหมใช่ก็เหมือนพอเข้าโปรเจกต์ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นเนาะเพราะแต่ก่อนก็จะเหมือนต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโปรเจกต์นี้ก็มันต้องนัดเวลามาวิ่งด้วยกันเพราะว่าวิ่งชั่วโมงนึงมันเยอะมากเลยค่ะต่อวันแล้วเราก็บางทีมันเบื่อวิ่งครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มในใจก็จะเริ่มคิดแล้วว่าแบบ
พอได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเห็นไก่ทอดก็แบบอุ้ยน่ากินมากเลยอะไรเงี้ยก็จับมือกันจูงวิ่งหนีไก่อะไรเงี้ยวิ่งหนีไก่ทอดตลกมากเลยก็ถือว่าได้เดทกันใช่ใช่ไม่เหมือนจริงได้มีโอกาสได้ชื่นชมความสวยความหล่อกันและกันเรียกชมตลอดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตลอดระยะเวลามันเห็นเลยว่าหน้ามันแบบหน้ามันแฟบลงแฟบลงแฟบลงตลอดก็มีถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะใช่ถ่ายล้างทองถ่ายล้างทองเดี๋ยวเขาน่าจะลง IG ได้กล้าลงไหมจะได้แบบน่าจะวันนี้หรือเปล่ากี่โมงคะจะได้ได้ไปดูแต่เห็นแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น inspiration เนาะคือจริงๆมันก็ผมว่าเรื่องบอดี้เป็นเรื่องกำลังเป็นสิ่งที่เราได้คือเราได้สุขภาพที่ดีไปด้วยกันคือจริงๆอ่ะพอเราออกกำลังกายคู่กันมันเห็นภาพไปว่าสุขภาพที่ดีมันก็สำคัญคือสุดท้ายแล้วว่าถ้าเราไม่ทำคนเดียวมันก็อาจจะทำได้แหละอาจจะไปไม่ไหวเลยสักไปแต่พอเราทำคู่คนที่เรารักเนี่ยมันมีกำลังใจที่จะทำจริงๆมันก็ไม่ใช่คู่รักนะแต่ว่าคนใกล้ตัวเราคุณพ่อคุณแม่ผมคุณพ่อคุณแม่ของมินญาติพี่น้องก็เริ่มสังเกตก็เริ่มแบบทานอาหารตามเราถามเริ่มถามว่าเราทานอะไรอย่างจังเห็นเราชงไอคอนเมียวก็ชิมดูเนี่ยเห็นเราออกกำลังกายก็หันมาออกกำลังกายตามคุณแม่ผมก็เริ่มเดินที่เดิมละคุณพ่อก็เริ่มออกกำลังกายแล้วก็มองว่ามันเกิดผลดีที่ไม่ใช่อยู่แค่เราแต่ว่าคนอื่นก็ได้ด้วยฟีดแบบนี้เขาอาจจะคิดอุ้ยหรือว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าเตรียมตัวแล้วพร้อมซ้อมเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเปล่าเนี่ยค่ะค่ะก็มีคนแซวเหมือนกันว่าแอบซุ่มใส่ชุดแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยมาลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนแซวพี่คนนี้ว่าไงคะแซวจะรู้กันเนาะเขาอยู่ตรงนี้เราประสบการณ์ไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นเขาก็ต้องสกัดบ้านแล้วก็จะมีต้องสวยตลอดเดี๋ยวมาดูยังไม่ได้ได้ค่ะเลยทำได้ไปแล้วแต่ว่าจริงๆแหละเทศกาลวันเกิดแอนนิวเซอรี่มันก็ทุกคนลุ้นอะทุกคนลุ้นลุ้นทุกเทศกาลเลยไม่แต่เป็นดีใจนะคะที่แบบทุกคนเชียร์เหมือนทุกคนยินดีกับความรักครั้งนี้ของมีนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบสมหวังเชียร์อะไรเงี้ยดีใจแต่วันเกิดก็ได้อะไรนะตุ๊กตาวันเกิดปีนี้ได้แหวนแหวนค่ะแต่เป็นแหวนเพชรที่เป็นวันเกิดนะตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันแหวนอะไรเงี้ยได้กี่วงแล้วก็สองวงแล้วเนาะใช่ของตัวเองค่ะอันนี้ถามเผื่อสมมุติขับรถเก็บบินแล้วกันนะคะสมมุติบินไม่อยู่ครับจะต้องเดี๋ยวสมมุติบินไม่อยู่เดี๋ยวไม่นอกไปก่อนก็ได้นะมันจะต้องวงใหญ่ขนาดไหนก็อะไรที่เขาจะมีความสุขกับเราคือพี่บินมีความสุขกับวงใหญ่หรือเปล่าแค่เขาแบบจริงใจก็พอแล้วค่ะเราไปวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่นะมินจำวันที่ไม่ได้อ่ะเดือนนี้แต่จำได้ว่าเดือนนี้เพราะเดือนตุลามีความสำคัญยังไงกับเราครับพี่มีค่ะจะเป็นเวลาสำคัญก็ได้ใช่ไหมคะเดือนตุลาหรอก็เป็นเดือนที่ดีเนาะอาสูรถ้าสูรแบบขอพูดปั๊บลงรูปที่ได้ดูกันก็ถ้าเกิดมีข่าวดีก็ทุกคนก็จะได้ทราบทั่วกันใน IG แน่นอนค่ะตัดสินใจคุณเบบี้อยากจะมีครอบครัวแล้วไหมครับครอบครัวครับอยากไหมอันนี้ก็อยากมีครอบครัวที่มันเป็นแบบหลักใจลูกจริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับคือหมายว่าเราเลี้ยงเขาได้เต็มที่ได้คุณภาพมากกว่าแล้วแต่มินค่ะแล้วใช่มีภาพตอนเป็นแบบพ่อแม่มีภาพในหัวอ๋อมีภาพในหัวหรือยังใช่ไหมมีแล้วด้วยตอนวันไหนอย่างเงี้ยเราตอนตรงไหนตอนเป็นแบบของมินก็ยังแบบว่ายังคิดภาพไม่ค่อยออกนะเหมือนเพราะว่ามันก็มีภาพแหละแต่ว่ามันก็ยังลางๆอยู่อะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าตัวเองจะจัดการสเต็ปยังไงเลยการถามเรื่องความเชื่อแล้วกันมีคนถามไหมคะว่าปีนี้น่าจะได้มีข่าวดีอะไร
มินว่าคนเชียร์เป็นคนไม่ทักหรอกแต่ว่าคนแบบเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมากกว่าคนจะเป็นแนวเหมือนเร่งอ่ะเหมือนเร่งอ่ะเออค่ะเดี๋ยวรอดูช็อตที่มาส่งนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเหมือนสัมภาษณ์งานแต่งแล้วเออ